สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราจะได้สัมภาษณ์ท่านเลขานุการศาลฎีกาท่านชาติชายเหลืองอ่อนนะครับและทั้งนี้ท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลโดยตำแหน่งด้วยท่านจะมาเล่าให้กระจ่างถึงบทบาทอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ฟังกันครับเริ่มมาจากมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2540ได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นก็เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีศาลต่างระบบมันก็ต้องมีปัญหาเรื่องของเขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญก็เลยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับหน่วยงานที่จะมาชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลขึ้นก็คือคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลนะครับก็จะประกอบไปด้วยประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดหัวหน้าสำนักตุลาการทหารกับผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง3ศาลกับบุคคลภายนอกรวมแล้วก็จะมีคณะกรรมการทั้งหมด7ท่านนะครับท่านครับแล้วอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลจะเกิดขึ้นได้จากกรณีใดบ้างครับประการแรกจะต้องมีการขัดแย้งกันระหว่างศาลปกครองและศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมกับศาลทหารหรือศาลทหารกับศาลปกครองนะครับและประการที่2ก็ต้องเป็นกรณีที่เขตอำนาจศาลขัดแย้งกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลนะครับก็คือว่าผู้ที่จะโต้แย้งเนี่ยก็ต้องเป็นคู่ความที่ถูกฟ้องคดีก็หมายถึงถ้าเป็นศาลยุติธรรมก็คือจำเลยศาลปกครองก็คือผู้ถูกฟ้องคดีนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่าศาลเนี่ยเห็นเองนะครับว่าคดีที่ฟ้องเข้ามาเนี่ยไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจของศาลตนกรณีแรกเนี่ยการโต้แย้งเขตอำนาจศาลก็จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดประการแรกผู้ที่มีสิทธิ์โต้แย้งเขตอำนาจศาลต้องเป็นคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องคดีซึ่งหมายความถึงจำเลยหรือผู้ถูกฟ้องคดีประการที่2ต้องทำเป็นคำร้องแยกต่างหากออกมาจากคำให้การอีกฉบับหนึ่งนะครับยื่นต่อศาลที่รับฟ้องประการที่3ระยะเวลาที่ยื่นคำร้องต้องยื่นก่อนวันสืบพยานสำหรับศาลยุติธรรมหรือศาลทหารแต่สำหรับศาลปกครองหรือศาลอื่นที่ยื่นภายในกำหนดระยะเวลายื่นคำให้การหรือก่อนพ้นระยะเวลาที่ศาลอนุญาตให้ยื่นคำให้การเป็นอย่างช้าอีกกรณีก็คือการริเริ่มโดยศาลที่รับฟ้องนั่นเองโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลเนี่ยจะกำหนดให้กรณีศาลชั้นต้นที่รับฟ้องเห็นเองว่าคดีไม่อยู่ในอำนาจศาลตนเองก่อนที่จะมีคำพิพากษาศาลก็จะต้องจัดทำและส่งความเห็นให้อีกศาลหนึ่งกรณีที่มีการฟ้องคดีซึ่งมีข้อเท็จจริงเรื่องเดียวกันต่อศาลที่มีเขตอำนาจศาลแตกต่างกันตั้งแต่2ศาลขึ้นไปทั้งโจทก์และจำเลยสามารถยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลได้นะครับโดยมีเงื่อนไขว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่ตนยื่นฟ้องได้กรณีที่ศาลหนึ่งไม่รับฟ้องเพราะเห็นว่าคดีอยู่ในเขตอำนาจของอีกศาลหนึ่งเมื่อมีการฟ้องคดีต่ออีกศาลหนึ่งแล้วเนี่ยศาลดังกล่าวเห็นว่าคดีนั้นไม่อยู่ในเขตอำนาจเช่นกันศาลที่2เนี่ยจะไม่รับฟ้องไม่ได้นะครับก็ต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดก็ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวิจัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลแล้วก็ข้อบังคับว่าด้วยการเสนอเรื่องซึ่งกำหนดให้การส่งเรื่องของศาลต้องส่งผ่านหน่วยงานตุลาการกลางของศาลเช่นเมื่อมีการยื่นฟ้องคดีที่ศาลยุติธรรมแล้วจำเลยยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่าคดีนี้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองหากศาลยุติธรรมและศาลปกครองมีความเห็นต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลก็ต้องให้ศาลยุติธรรม
จัดส่งคำฟ้องคำให้การและความเห็นของทั้งสองศาลและเอกสารอื่นที่จำเป็นต่อการพิจารณาแล้วส่งผ่านหน่วยงานธุรการกลางของศาลนั้นๆ นะครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการวิสัยชี้ขาดเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องที่ศาลสองศาลที่ต่างระบบกันเนี่ยมีความเห็นแตกต่างกันนะครับกรณีที่คู่ความสามารถยื่นโดยตรงต่อคณะกรรมการวิสัยชี้ขาดก็มีเพียงกรณีเดียวก็คือเป็นเรื่องของคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ถึงที่สุดของศาลสองศาลเนี่ยขัดแย้งกันแล้วคู่ความเนี่ยมีได้รับผลกระทบมีส่วนได้เสียจากคำพิพากษาที่ขัดแย้งกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนยื่นก็อยากแนะนำให้ทุกท่านเนี่ยได้ศึกษาแนวคำวิจัยบทบัญญัติในเรื่องของการวิจัยชี้ขาดโดยเฉพาะเรื่องของมาตรา10มาตรา12รวมถึงมาตรา14นะครับเพื่อจะได้ทราบหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการวิจัยชี้ขาดนะครับเพื่อให้คำร้องเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็คณะกรรมการวิจัยชี้ขาดจะได้รับวิจัยไว้โดยถูกต้องนะครับขอบคุณครับทั้งหมดก็คือสาระความรู้นะครับเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลจากท่านเลขานุการของคณะกรรมการโดยตรงนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปค้นคว้าได้ในเว็บไซต์ oscj.coj.go.th เพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้ผมและท่านเลขานุการขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ